สบายดีโอ้โหก็ข้าพเจ้าในตอนเช้ามื้อนี้ข้าพเจ้าจะพาทุก๐ฐานไปค้นหาเกี่ยวกับแมงไม้ที่สร้างไร่หับหลักล้านต่อเดือนอยากทั่วแมงไม้ชนิดนี้เป็นแมงไม้ชนิดใดพวกเราจะพาทุก๐ฐานไปค้นหาพร้อมๆกันเลยซื้อน้ำขัดเจ้ามาส่งหันโลนึง30เออ50เออกะส่วนหลายกระตูสีนี่แหละตัวสีดำนี่อยู่อันมาคอนอนคอในกับอยู่กับบ้านนี่แม่ขัดเจ้าหึ่งๆขัดเจ้ากระจังได้ออกนะบ่แม่นว่าสิออกเลยไอ้ล่างที่ว่าคอนี่จบอายุเกษียณเข้าครับบำนาญเนาะเรียกบำนาญมาพักผ่อนอยู่เฮือนหลักๆแล้วแม่นถือว่าพักผ่อนนะลาเลยเนาะตัวพ่อแม่พันนี้เบื้องต้นธมิกาผู้นั้นเอามาให้อันโอนึงผู้นี้เอามาให้โอ้นึงสินะก็เห็นว่าระยะธมิตรเวลาเขาเลี้ยงดำคล้องนี่เนาะระยะนั้นเอิ้นว่าเขายังบ่มีประสบการณ์เนาะเพราะว่าประมาณ 4-5 โลเบื้องบนต้นเนาะหลังจากนั้นเขาขยายมา2คอก3คอกและรายได้เขาก็จะเพิ่มขึ้นเนาะเรียนว่าจำนวนมันก็จะเพิ่มขึ้นเรียนว่าสามข้องนี่ก็เสรียกับเดือนหนึ่งกบุรุษสาวปลายโลเนาะอันนี้ฮอด50ข้องนี่ก็อาจจะได้4-50โล5ข้องนี่เนาะเรียนว่ากับประมาณ 3-4 งวดนี่แหละเรียนว่างวดหนึ่งกับบุรุษเนาะ2ล้านปลายสูงสุดก็3ล้านได้ล่ะผ่านไปเมื่อกี้นี่แมงจิ้งหรีดก็สามารถสร้างและหับได้เช่นกันเพียงแต่พวกเรานำมาเลี้ยงหลายๆให้กลายเป็นสินค้าเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างและได้ให้แก่ครอบครัวได้แล้วสุดท้ายนี้ทางพวกเฮาและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี